ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนบรรควนาวันนี้เราก็มาผสมปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็เป็นปุ๋ย2สูตรนะไม่ว่าปุ๋ยอะไรก็ตามนะที่เราจะผสมแล้วมีอัตราส่วนชัดเจนแล้วเราจะผสมให้มันเข้ากันนะครับเราก็จะทำการผสมนะครับผมมีวิธีง่ายๆนะครับถ้าเราผสมน้อยๆนะครับบางคนบอกว่าให้เอาปุ๋ยเนี่ยใส่ในกระบะปูนแล้วก็คล้าวเหมือนเราคล้าวปูนนะครับก็คือคลุกคล้าวให้มันเข้ากันแบบนั้นนะครับผมสังเกตแล้วนะครับว่ามันจะเข้ากันยากมากเลยนะครับทีนี้ผมก็มีวิธีที่ง่ายกว่านี้นะครับผมก็ลองมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับจนได้วิธีนี้ออกมานะครับซึ่งอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆรู้นะครับว่าผสมให้มันเข้ากันเกือบ 100% นะครับก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับออกมาดูกันนะครับตอนนี้น้ำอัตราส่วนที่จะผสมนะครับก็คือ10กิโลนะครับต่อ4กิโลนะครับก็คืออัตราส่วนนี้นะครับจะเป็น1ชุดต่อการผสมนะครับเพื่อที่เราจะไม่หนักจนเกินไปนะครับแต่เราผสมง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าง่ายขนาดไหนนะครับโอเคทีนี้มาดูที่เราจะผสมก่อนนะครับอันนี้นะปุ๋ยสีแบบนี้นะครับสีสว่างสีขาวมั่งสีส้มสีอะไรนะผสมกันอยู่แบบนี้นะครับแล้วเราจะมาผสมกับปุ๋ยที่เป็นนี่ครับปุ๋ยที่เป็นสีดำแบบนี้นะครับเพื่อที่จะผสมให้เข้ากันนะครับในอัตราส่วนเราไม่ต้องเดินใส่2รอบนะสมมุติว่าเราต้องใส่ต้นละ1กิโลนะครับแล้วก็อันนั้นต้นละ1 4ขีดอย่างนี้นะครับเราก็ใส่1กิโล4ขีดทีเดียวเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องเดินหลายรอบนะครับเราใช้วิธีนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนี่นะครับเราก็ทำการอัตราส่วนนะครับทำการชั่งน้ำหนักอัตราส่วนให้ได้ตามอัตราส่วนที่เราต้องการนะครับโอเคทีนี้นี่คือขั้นตอนสำคัญแล้วนะครับอัตราส่วนที่เราต้องการเราได้มาแล้วนะครับอันนี้10กิโลนะครับแล้วก็อันนี้4กิโลนะครับทีนี้เราจะทำการผสมนะครับผสมอย่างไรให้ง่ายที่สุดนะครับอันดับแรกเลยนะเดี๋ยวตรงนี้สว่างหน่อยอันดับแรกนี่เราจะรองพื้นก่อนนะครับก็คือตักมาแล้วก็เทลงไปนะครับเพื่อรองพื้นนะครับแล้วก็การเกลี่ยเสร็จแล้วก็เอา1อัตราส่วนนะครับเมื่อกี้เราตักเต็มแล้วก็อันนี้ไม่เต็มนะครับแล้วก็ใส่ไปเป็นชั้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวิธีนี้จะดีแค่ไหนนะครับก็ถมพอมิดนะแล้วก็แต่งนิดหน่อยก็ใส่ไทีนี้พอเราได้เป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรายกถังนี้นะครับเทใส่ถังอีกใบนึงนะครับโดยใช้วิธีการเทแบบนี้เลยนะดูนะแล้วมันจะเข้ากันแค่แป๊บเดียวนะครับโอเคก็อีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะเข้ากัน 100% เกือบ 100% แล้วนะดูนะเห็นไหมครับว่า เห็นไหมครับ ว่าหกเลย
เดี๋ยวไม่เป็นไรมันอยู่บนพื้นปูนเดี๋ยวเราค่อยกวาดนะครับทีนี้นะเราก็จะได้ปุ๋ยที่เราผสมออกมานะครับเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูนะดูนี่ก่อนเห็นไหมการคลุกเคล้าเนี่ยมันเฉลี่ยเท่ากันหมดโดยประมาณเลยนะครับนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะใช้ผสมปุ๋ยนะครับแทนที่เราจะเดินใส่ปุ๋ยสมมุติว่าเราจะเป็นต้องใส่ปุ๋ย2สูตรหรือว่าปุ๋ย3สูตรอย่างนี้นะครับถ้าเรามาทำด้วยวิธีนี้นะครับก็คือเราจะได้ใส่ไปพร้อมกันเลยในทีเดียวนะครับเราก็จะไม่เปลืองแรงงานนะครับอันนี้ก็ถ้าสมมุติว่าเราผสมครบทั้งกระสอบนะครับเราก็จะได้อยู่ที่50กับ20นะครับก็เป็น70กิโลนะครับต่อ1ชุดเราก็จะได้ใส่ต้นทุเรียนเราไปทีเดียวเลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีวิธีการผสมแบบไหนนะครับที่แตกต่างจากคลิปของผมไปนะครับลองคอมเมนต์มาดูได้นะครับนี่ใช้ปุ๋ยอะไรคะปุ๋ยนี้ปุ๋ยสีส้มๆก็มีใช้หลายยี่ห้อนะครับอันนี้ก็แล้วแต่โฆษณาใครจะเข้านะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะทำต่อแล้วนี่ผสมกี่ชุดอ่ะหมดกระสอบเลยนี่นะกระสอบปุ๋ยที่เราใส่เสร็จแล้วเห็นไหมเรามีหลายยี่ห้อเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอันไหนจะเพอร์เฟกต์กว่าอันไหนกันนะเนี่ยปุ๋ยกระสอบปุ๋ยที่เราใช้เสร็จแล้วเราก็ล้างไว้เรียบร้อยแล้วก็เอามาไว้ใช้อีกนะครับอ๋อแถมอีกหน่อยนึงคือเวลาเราจะเก็บปุ๋ยเข้ากระสอบเนี่ยวิธีการที่ทำง่ายๆที่สุดเลยนะครับโอเค